นักข่าวพลเมืองวันนี้ติดตามคณะครูโรงเรียนบ้านบางหมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังลงพื้นที่ไปถ่ายทอดเทคนิคร้อยลูกปัดมโนราให้กับเด็กและผู้ปกครองถึงบ้านนะคะโดยเน้นแบบประยุกต์ที่สามารถต่อยอดให้เป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมได้ติดตามเพิ่มเติมกับนักข่าวพลเมืองชุมชนบ้านบางหมากค่ะนี่เป็นบรรยากาศการนั่งล้อมวงการเรียนรู้การร้อยลูกปัดมโนราระหว่างเด็กนักเรียนผู้ปกครองร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านบางหมากตำบลบางหมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังที่พยายามนำทักษะอาชีพเข้าไปส่งเสริมในช่วงเวลาว่างให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนถึงหน้าบ้านตอนนี้นะคะเราได้มีโครงการร้อยลูกปัดมโนรานะคะมาให้กับเด็กที่บ้านของนักเรียนนะคะโดยทีมของครูหลายๆท่านนะคะได้มารวมตัวกันแล้วเราก็เยี่ยมเยียนบ้านนักเรียนทุกๆบ้านนะคะเท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยเพื่อที่จะให้นักเรียนได้คลายความเครียดด้วยงานศิลปะในช่วงที่นักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะและเราหวังว่านักเรียนสามารถที่จะเอาไปต่อยอดพัฒนาฝีมือของตัวเองซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวของนักเรียนเองและครอบครัวค่ะก็คือเราจะอยากให้เด็กได้เกิดความรู้สึกรักบ้านเกิดหรือว่ารู้จักวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ของเราหรือว่าในจังหวัดของเราเหมือนตรังเนี่ยมันก็ยังมีควันหลงหรือว่ากลิ่นอายของมโนราอยู่ด้วยแล้วก็เมื่อก่อนโรงเรียนเราก็มีการเรียนการสอนมโนราอยู่ด้วยค่ะก็อยากจะฟื้นให้นักเรียนได้สัมผัสกลิ่นอายของมโนราค่ะโดยทางโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การร้อยลูกปัดมโนราแบ่งเป็นชุดให้นักเรียนแต่ละบ้านและเยาวชนที่อยู่ระแวกเดียวกันได้เรียนรู้ร่วมกันโดยรูปแบบการร้อยลูกปัดมโนราจะเป็นแบบประยุกต์เช่นทำเป็นของที่ระลึกพวงกุญแจและเครื่องประดับเพื่อให้สอดรับกับตลาดในยุคปัจจุบันนักเรียนผู้ปกครองที่สนใจก็สามารถสร้างรายได้เสริมจากอาชีพนี้ได้มาเยี่ยมบ้านก็เนี่ยเอาลูกปัดไม้เด็กลอยคือว่ายามว่างนะคะกายเครียดซึ่งเมย์ก็เลยปล่อยว่าได้ทำไปกันได้มีความรู้ไปด้วยตรงนี้ค่ะข้อดีค่ะเด็กๆจะได้มีรายได้เสริมเด็กๆ ก็จะได้มีแนวทางแบบเวลาเรียนจบไปหรือว่าผิดชั้นเทอมเด็กก็จะได้มาทำการมีรายได้เสริมช่วยผู้ปกครองไปอีกแรงนึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่นำเอาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมาส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆในชุมชนนอกจากเด็กๆจะได้มีทักษะอาชีพติดตัวไปแล้วยังช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ให้อยู่คู่กับเด็กรุ่นใหม่อีกด้วยนักข่าวพลเมืองชุมชนบ้านบางหมากรายงาน